ปิดท้ายกันด้วยเรื่องที่อาจจะทําให้คุณผู้ชมรู้สึกคือฮาเพราะปกติเราไปวัดเนี่ยเราก็จะเห็นหมูหมากาไก่ะนะคะซึ่งเขาไปปล่อยไว้หรือว่าทางพระทะเลี้ยงไว้แต่วัดนี้แปลกกว่าน,นั้นนะคะพาคุณผู้ชมไปดูวัดเขาแก้วเขาเลี้ยงจระเข้ค่ะไม่ผิดนะคะเลี้ยงจระเข้ไวใ้ให้ญาติโยมแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ดูได้ชมหลังจากการใช้ที่ดินที่ว่างเปล่าจํานวนเจ็ไร่ทําแลนด์มาร์คสวนสาธารณะแล้วก็โคกหน้องนามโบเดลให้เป็นที่เรียนรู้แล้วก็พักผ่อนค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละนะคะ คือวัดเขาแก้วในตำบลองครักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเขาทำการเลี้ยงจระเข้น้ำจืดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะคะขนาดเนี่ยโอ้โหสองตัวยาว สองเมตร่อร<ด>นีเลยนะค่ะน้องคโค,คไดนะคะคตัวยาวประมาณ2เมตรนะเอาไว้เขาเลี้ยงไว้ที่บ่อปูนขนาดใหญ่ติดกับแลนด์มาร์คสวนสาธารณะแล้วก็โคกหนองนามโมเดลบริเวณด้านข้างวัดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ดูนะคะในช่วงที่เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจกลัวเด็กๆจะตกลงไป <ม S 2> จะไม่เหลือนะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเนี่ยนำสินค้ามาวางขายบริการท่องเที่ยวฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรนอกจากนั้นยังได้ มสัตว์นานาชนิดที่ทางวัดเ,เลี้ยงเอาไว้ด้วยโดยพระสมุวรวรวยิปัญญาปัญญาบุทโรนะคะเจา้าวาดวัดเขาแก้วเ,เล่าให้ผู้สื่อขาวฟังบอกว่า มีเจ้าของฟาร์มจระเข้เนี่ยนะคะเขานําจระเข้น้าจืดมาถวายให้วัดโธ<ฮ><ฮ>พรอคุณคิดด้ยังไงเอาจระเข้มาถวายวัด2ตัวนะคะคแล้วก็มีการตั้งชื่อว่าเจ้าแบงก์กับเจ้าก๊อฟนะคะเพื่อให้ชาวบ้านและนักท่อง,งเที่ยวเนี่ยได้ชมซึ่งทางวัดก็ใช้พื้นที่รกร้างข้างวัดจํานวนเจ็ดไร่ทําเป็นแลนด์มาร์กซะเลยแล้วก็สวนสาธารณะรวมไปถึงโคกหนองน,องนาโบเดลนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้พักผ่อนหย่อนใจนําสินค้ามาวางขายฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะ ชาวบ้านในชุมชนจะได้มีอาชีพแล้วก็มาพักผ่อนกันโดยที่วัดเขาแก้วะะมีพระสงฆ์จำนวน7รูปแล้วก็คณะกรรมการช่วยกันทาโคกหนองนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมแลนด์มาร์กที่เป็นสวนน้าที่ว่ามาน,นะคะคซึ่งทางวัดเขาก็สร้างขึ้นมามีการเลี้ยงปลาปลูกผักมีอายุการเก็บเกี่ยวก็จะแนะนําให้ญาติโยมยไปบริโภคกันส่วนจระเข้น้องน้อย2ตัวที่เลี้ยงเอาไว้ก็จะทําเรื่องให้มันถูกต้องตามกฎหมายในการเลี้ยงดูนะคะคเพื่อให้เด็กๆได้ชมพร้อมกับสัตว์เลี้ยงต่างๆที่ทางวั เขาเลี้ยงเอาไว้ให้ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ชมกันนั่นเองค่ะครับหมดเวลาของเราบันทันเหตุการณ์ประจำวันนี้แล้วนะครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานขอบพระคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ